หูซ้ายทะลุหูขวาถามข้อต่อไปละฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังหูซ้ายทะลุหูขวาต้องใช้หูกี่ข้างในการฟังฟังหูซ้ายทะลุหูขวาต้องใช้หูกี่ข้างใช้สองข้างเพราะคนเรามันมีหูสองข้างครับผมจะฟังหูข้างเดียวไม่ได้ครับผมมันมีสองข้างเพราะเสียงจะเข้ามาปุ๊บมาเองเข้าเองเข้าเองเลยตั้งใจเข้ามาดังยังไงนะเข้ามาปุ๊บแล้วเราจะทำอะไรอยู่อ่ะตื่นเต้นค่ะอ๋อแฮปปี้ถ้าเพื่อนบั่นทอนจิตใจเราแสดงว่าเพื่อนทำอะไรอยู่เพื่อนไม่รักษาน้ำใจเราเลยนั่นดิเพื่อนใจร้ายด้วยวิธียังไงอ่ะเพื่อนต่อว่าเช่นว่าอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องทำอย่างนี้เราไม่ได้ตั้งใจจริงนะคือเราไม่รู้เรื่องพอแล้ว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 ครับผมแหมแหมแหมตัดเตือนใจไหมฮะตัดเตือนใจกันเตือนใจเห็นภาพเลยมีละครสั้นให้ชมด้วยเอาข้อต่อไปพร้อมยังถ้าบั่นทอนเราแสดงว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าบั่นทอนเราเรากำลังทำอะไรอยู่เออนี่คือคำถามเรากำลังทำให้เขาไม่พอใจเราค่ะเพราะอะไรอ่ะเอ้ยเรากำลังทำอะไรไม่พอใจเขาค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไม่รู้นะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะเช่นสมมติว่าหนูอาจจะทำให้เขาไม่สบายใจหรือทำให้เขาเสียใจไม่ต้องยกตัวอย่างนะอย่าดูละครสั้นอีกแล้วครับถ้าบั่นทอนเราแสดงว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าก็ต้องไม่ถึงทอนตั้งบั่นทอนค่ะเจ้าอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่บั่นทอนไงก็บั่นทอนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีใครจะมาทำร้ายจิตใจก็แสดงว่าต้องมีประธานของเรื่องสินี่อยู่ดีถ้าบั่นทอนเราแสดงว่าเราทำอะไรอยู่บั่นทอนเงินเราโอเคค่ะถ้านายทวินบั่นทอนเราถ้านายดิเลกถ้ารัชนียังไม่มีคำนี้เลยมันเป็นอย่างเงี้ยตอนเราทำอะไรอยู่นั่นไงมันเป็นอย่างเงี้ยแหละมันเป็นอย่างนี้แหละอึ๊บไว้อึ๊บไว้ปอมมาไม่รอไม่รอคนยาก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 ไม่เป็นไรตายใหม่ชิงแล้วนี่คนชิงชาพูดสิคนชิงชาคนชิงชาต้องชิงกาแฟด้วยไหมต้องชิงกับแฟนด้วยไหมไม่ใช่ไม่ใช่หูแล้วมีกี่ข้างหูมีสองข้างอ่ะทะลุอย่าฟังทะลุไปทะลุมาฟังด้วยความตั้งใจตั้งใจครับคนชินชาพูดอีกทีนึงคนชินชาจะต้องชินกาแฟด้วยไหมจะต้องชินกาแฟด้วยไหมชอบคนชินอะไรคนชินชาแต่ก็ถือไม่ใช่ค่ะคนชินชาคือชินชาใจเย็นไม่สนใจอะไรเลยชินชาปกติดื่มชาไหมดื่มค่ะดื่มกาแฟได้ไหมไม่ได้ค่ะหัวใจเต้นแรงปุ๊บปั๊บ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 คนชินชาจะต้องชินกาแฟด้วยไหมไม่ค่ะไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่เกี่ยวกันแล้วถูกต้องข้อต่อไปข้อต่อไปค่ะถ้าชาลอชาชาที่กำลังชักชาชักนานเสียจนชาชักจะขาชาแสดงว่าชาชาชักชาหรือชาชาชักชาชักชาค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่ต้องทวนเหรอหนูคิดว่าเมื่อกี้หนูเรียบเรียงได้ครับผมไม่กลัวผิดเหรอไม่กลัวเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วไม่รู้ว่ามันชักช้ามันก็ชกช้าชกช้าฉีกช้าช้านี่ไงชักช้าชักอะไรช้าชักช้าชักช้าชักช้าช้าเพราะฉะนั้นชาช้าชักช้าหรือชาช้าชักช้าทั้งคู่เลยอ้าวเหรอโอ้ยเดี๋ยวบอกแล้วจะเล่าจะเล่าจะเล่านี่ไงเฮ้ยกลับมาพี่เบ้ากลับมากลับมาชาช้าชกช้าฉีกช้าถนนเข้าสายเคยได้ยินไหมเสียดายหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ใช่ไหมแต่อันนี้ก็ระดับจีเนียสแล้วครับนี่ใช่ยากครับยากยากยากมันมีความหมายหลายทางหลายอย่างต้องจับประเด็นให้เจอจะต้องจับให้เจอพบก่อนเสียเวลาในการคิดเยอะเลยใช่ครับผมเอออยู่ที่เขานี่แหละสามข้อถ้ามากกว่าก็เป็นแชมป์ต่อไปเลยส่งตัวเข้ามานั่นน่ะสิครับทำไปเพื่อนี่ก็สดชื่นขึ้นมาถ้าอย่างนั้นแหละถ้าแพ้2เท่าแต่ถ้าชนะครับ
แชมป์สองสมัยเท่าไรพอถึงจะสู้ได้เท่าไรเหรอถึงพอจะโอกาสจะมีเท่าไรเท่ากันเลยสำหรับเกี๊ยวฟ้านะให้เต็มที่เลยไม่ได้สุดเปี้ยมสี่พอสู้ได้ถ้าสี่พอจะสู้ได้ไม่สี่มาโหสุดยอดเลยสองลงเลยดูถูกเขาไปแม่สอนเหรอดูถูกไปแต่ต่อ5ไม่5 6ไม่6 7ไม่7 8ไม่8 9ไม่9 1หาไม่เจออ่ะดูดิเห็นป่าวขัดเกินไป3ชั่วตา3เล่นมันไม่ได้เยอะเลยไหวทีละ1ทีละ1ค่ะ4เมื่อไหร่เป็นแชมป์ทันทีเลยแน่ทำได้แชมป์ว่าตอบได้ไม่ชนะก็ลงมาก็โดนด่าค่ะไม่ให้กำลังใจเลยแล้วเขาจะทำได้ไหมโอ้ยทำได้อยู่แล้วอย่างแม่ขนาดนั้นเลยทำได้มั่นใจนี่กดดันมากเลยถ้าจะทำไม่ได้ควายห่วงเลยนะเนี่ยเอาทีละข้อทีละข้อครับปิดตาฟ้าเลยออร่ามาเลย2นาทีจับเวลาเป็นสาวเป็นแซ่พูดสิคะเป็นสาวเป็นแซ่สรุปเป็นสาวแล้วเป็นแซ่เป็นสาวเป็นแซ่สรุปเป็นสาวเป็นแซ่เปล่าครับเป็นทอมแต่ถามถึงคุณพูดถึงคำนี้เฉพาะคำนี้เป็นสาวเป็นแซ่คำว่าเป็นสาวเป็นแซ่สรุปเป็นสาวแล้วเป็นแซ่เป็นสาวครับแต่มันเป็นคำพ้องจองเป็นสาวเป็นแซ่แล้วสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นคนจีนเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแบบว่าแซ่อะไรสาวแซ่อะไรอะไรอย่างนี้เป็นสาวเป็นแซ่มันหมดเวลาเพราะไอ้ตรงนี้แหละนี่แหละเขาเคยมีมาแล้วทางด้านนี้ก็เครียดทางด้านนี้อธิบายใหญ่มีความสุขไปแค่อันนี้เกือบกัดลิ้นตายแล้วสาวได้มาหนึ่งครับต้องการเป็นแชมป์เป็นสี่นะฮะเอ้าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาพูดสิคะฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาไปทั้งนู่นเลยนะแถมอีกแล้วฟังหูซ้ายทะลุหูขวาต้องใช้หูกี่ข้างในการฟังฟังหูซ้ายทะลุหูขวาต้องใช้หูกี่ข้างในการฟังแน่นอนเวลาฟังทุกครั้งมันต้องใช้2ข้างเพราะหูมันมี2ข้างยังไงมันก็ต้องฟังทั้ง2ข้างแล้วมันจะเข้าออกทะลุได้มันจะเข้าด้านไหนออกด้านไหนมันเป็นเรื่องของหูมันไหมมาเพื่อนเสมอแล้วนะครับถ้าเพื่อนบั่นทอนจิตใจเราแสดงว่าเพื่อนทำอะไรอยู่เพื่อนบั่นทอนจิตใจเราเพื่อนทำอะไรเพื่อนมันบั่นทอนจิตใจเรามันทำร้ายจิตใจเรายกตัวอย่างเช่นรัศมีแขมาหาว่าเราหน้าตาไม่ดีมันบั่นทอนจิตใจเราทำร้ายจิตใจเราเสียใจมากมากเยอะไปบ้างแต่อีกแค่ข้อเดียวก็จะปิดบัญชีได้แล้วด้วยครับคุณมอริสเกและคุณป้าช่างพูดคนนี้จะรักษาแชมป์ไว้ให้ทีมได้หรือไม่สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อครับอันนี้เป็นอะไรฮะต้องคอยประคองไหมครับพี่ตาช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับผมอันนี้มันเป็นมุกใช่ไหมมันเรื่องจริงคนก็ถามว่าทำไมคุณผอมไปคนถามมาเอ๊ะเขาผอมขนาดนี้เขาเป็นเอดหรือเปล่าเป็นไหมเขาเป็นโรคภูมิแพ้หรือเปล่าไข้หรือเปล่าว่าครับไม่เป็นหนักครับเป็นใกล้ตายแล้วครับเป็นเดี๋ยวไม่เป็นเดี๋ยวได้เป็นต่อตลกนะเธอตลกนะเธอนะเธอได้ข่าวเขาเป็นแดนเซอร์เก่าพี่มอสครับอยากโชว์สเต็ปสักหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้พี่โอเต้นไปแล้วเปิดเพลงเต้นเดี๋ยวให้พี่เต้นบ้างI'm sorry.
อดอู๋พี่เจี๊ยบมึงเหมือนเกินไป